เวลาออกไปเล่นหน่อยไปเล่นหน่อยบางคนอ่ะเล่นพื้นหญ้าพอนะไม่ทันแล้วป่ะเทพปืนยิงอย่างไกลผู้หญิงอย่าพูดนะผู้หญิงอย่าพูดนะเฮ้ยเจออะไรมันแล้วว่ะเข้ามาพอดีอ่ะลุงมาลุงมาเย็ดไฟใหญ่เข้ามาเจออะไรมันพอดีเลยผู้หญิงแก๊งเราเขาอยากตายเขาพูดไปมวยฟรีว่ะก็เจอมวยฟรีว่ะเย็ดบุกแล้วหรอน่าจะอย่างนั้นแหละกูดูทรงแล้วเจ็ดเยี่ยบป่ะชอบดูบุกแล้วหรอชอบดูกูแล้วครับลุงสวัสดีครับลุงดูแม่งแต่ข้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบุกไปกันนั่นน่ะแจ้งแต่ตำรวจเบียร์จัดเลยเห็นว่าไปเติมคนมาแล้วก็ไม่กล้าออกมาเล่นข้างนอกไม่เข้าใจเซ็งๆไงไม่รู้เล่นสู้ยากมากเลยลุงแม่งจีบ้านแม่งโคตรไวอ่ะใช่แต่ตำรวจมาใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าตอนลากอ่ะจีบ้านมันไวมากเลยผมประมาไปผมได้เรียนรู้ครับลุงใครโดนยิงยางอ่ะโอ้หมู่บ้านเป็นสิบกันรอบละเดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยวให้เขาวิ่งเข้าบ้านมึงเนี่ยเดี๋ยวเราไปซ่อมเอาเสียชอบงอมจัดอ่ะเดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวมันก็แจ้งตำรวจดิเรื่องนี้โคตรแม่นไหนเอ๊ะแม่นจัดไอ้เหี้ยแม่นเกินไปเปล่าเฮ้ยรู้ว่ารองยังหลังปอมมายืนหน้าบ้านไอ้เหี้ยจะเข้าคอกต่อสันขวานขนาดเติมคนมาแล้วยังหวั่นเลยเหี้ยยังเล่นในบ้านอยู่เลยชิคาเรียกนายพี่ยาพี่ยาหมอพี่ยาพี่ยากูบอกเลยอีก10ปีมันก็ไม่เท่าพวกเราหรอกยาพี่ยาอย่าเอ็นชิวเพื่อนอย่าให้ไปเคมีบ้านครับน้องคุยแหละพวกลิงกันโชว์เสี่ยงที่หมายเฮียโชว์เสี่ยงที่หมายเลยไอ้หวังนี่มันสุดจริงนะเฮียเบ้ใจเย็นเบ้มึงพูดให้มันชัดก่อนไอ้หวังแม่งสุดจริงเฮียลิ้นยังพันอยู่เลยตัดไอ้เฮียหวังแม่งสุดจริงอะไม่ว่าตีใครเฮียอะไรแม่งก็เอาหมดเลยไอ้เฮียอะไรลิ้นจักๆไอ้เฮียอย่างเฮียมันต้องรอเคสอ่ะมันต้องรอแก๊งอื่นๆได้พี่ดีไหมครับตำรวจจ้ะดูไอ้หวังก่อนไอ้หวังไอ้หวังเฮ้ยแกมึงยืมรถคันนึงดิยืมรถคันนึงดิเดี๋ยวจะไปประชุมทีซียืมรถคันเฮ้ยมึงเอารถตัวแหละเฮ้ยมึงเดี๋ยวผมแล้วลงว่าแบบรถคันนี้ครับลุงครับเดี๋ยวผมเอาตัวแรกให้เลยไอ้เหี้ยไม่เอารถกล่ำนะไอ้หวังไอ้ใส่กว่าจะขับไปเนี่ยว่ามึงควรตีกูชัวร์เลยรถอะไรเนี่ยรถอะไรเนี่ยรู้เลยรถแรงรู้เลยรถอะไรอ่ะรถเลยเดี๋ยวเฮียไรหวังไอ้สัตว์มึงคันอื่นมาดิเฮียมึงคันอื่นมาดิมันเลือกไม่ได้อ่ะกูมีอยู่นะคันที่พี่ให้ผมบ้าพี่หวังหรือลุงเอารถไอ้นี่ล่ะลุงรถเที่ยวไหมเอาดิไปเอาคันนี้แน่ไอ้สัตว์อย่ายืมไปทีซีก่อนแต่เกี้ยวเมื่อกี้ลุงอดดูอะไรมันๆแล้วเหรอเมื่อกี้มีไฟนึงอ่ะเหรอใช่บ้านสกอตครับบ้านสกอตตายแล้วเนี่ยเหี้ยชนแบบเนี้ยไปดูขนุนเลย
วันนี้เจ็ดอยู่ป่าววะเล่นเดซีกับเจ็ดอ่ะพี่โน่ประชุมยังพี่ข้างในครับชุมอยู่เหรอใช่ครับใช่ครับพลทหารเดี๋ยวไปเล่นพลทหารด้วยพลทหารกำลังสนุกเลยพลทหารเดี๋ยวไปเล่นพลทหารด้วยจัดให้นี่ทำอะไรกันเดี๋ยวแมวที่ห้องพี่มีจ้ะทำอะไรกันนะจากพลังจับความจับฉลากจริงฮัลโหลครับลงว่าไงชื่อรอคนที่ซื้อรถไปเขาจะให้ลงจูนให้ครับที่บอกว่าจูนฟรีเดี๋ยวอันนี้ครับอีกยังมาครบยังอีก14นาทีนี่นะครับเสร็จเลยมั้ยล่ะแก๊งอะไรบ้างครับไม่เซ็นเนี่ยเซ็นแล้วหอกแล้วจะเสร็จเลยมั้ยล่ะ14นาทีเนี่ย8ครบแล้ว8แก๊งเหรอ8แก๊ง8แก๊งอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรกันอ่ะเมื่อกี้ที่จริงจักรพรรดิที่ประชุมมาแล้วเบื้องต้นก่อนนะ4จักรพรรดิที่เล่นแบบเนี้ยเนี่ยที่8แก๊งเนี่ยรอบนี้เป็นครั้งแรกเหมือนได้ที่ทุกแก๊งเมื่อกี้คุยกันที่เห็นโอเคมากที่สุดคือใช้รถของตัวเองส่วนรถประมูลอยากให้ทุกคนเสนอมาว่าแก๊งหนึ่งจะให้สูงสุดได้กี่คันลองเสนอมาเลยครับเอาไงอันนี้มีแค่8แก๊งเหรอใช่ครับได้เลยครับเดี๋ยวบ้านเดี๋ยว2ถ้ารถตัวเองนี่ก็รถตัวเองกี่คันก็ได้เลยอ๋อจะ X จะกำหนดใช่ไหมครับว่าจะมีกี่คันถูกปะทุกคันแล้วแต่เลยครับจะใช้รถอะไรมาเล่นก็เล่นได้เลยก็คือว่าเป็นก็คือแก๊งคุณก็คือเหมือนแก๊งหนึ่งเลยครับผมเสนอ3คันครับไอ้คำว่ารถประมูลเนี่ยหมายถึงรถประมูลของตัวเองหรือว่าของทางทีมงานครับของแก๊งของแก๊งทีมงานจะไม่ให้รถแล้วครับเพราะว่าที่คุยกันเขาบอกเขาอยากให้เป็นทรัพยากรของแต่ละแก๊งมากกว่าสมมุติว่าผมแก๊งผมมี20คันก็คือใช้ได้แค่3ใช่ประมาณนั้นครับถูกต้อง200กว่าล้าน300กว่าล้านกู3คันคนเห็นด้วยมั้ยครับ3คันมีเสนอได้ไหมได้อีกนะถ้าแก๊งไหนไม่มีรถประมูลก็คือว่าคุณจะเสียแค่ประโยชน์แค่ 3,000 นั้นแค่นั้นแล้วตัวอย่างรถประมูลเยอะอะครับแล้วรถกระชาน้อยอย่างเงี้ยคือที่จะสื่อก็คือสมมติว่าถ้ามี4อ่ะแก๊งมี40คนพอดีปุ๊บพอดีเป๊ะแต่ว่าเขามีแบบรถประมูลสัก10คันแล้วรถกาชาแค่30แบบมันพอดีกับทุกคนแล้วอะไร20ก็หมายถึงไงหมายถึงว่าถ้าพอดีกับทุกคนแล้วมันหายไปอีก7คัน7คันนั้นจะหาจากไหนอ่ะจะให้เรามาซื้อมันก็ใช่เรื่องป่ะใช่ๆประมาณนั้นเพราะก่อนทุกคนจะมีรถประมูลก็ต้องมีรถเป็นของตัวเองอยู่แล้วป่ะอย่างผมขายไปหมดเลยครับซื้อประมูลไม่เกี่ยวนะครับบางคนเข้าแก๊งมามือเปล่าก็มีครับอันนี้อะไรกันวะอันนี้เถียงเหี้ยอะไรกันเนี่ยรถทำไมไอ้ ASAP เอาอะไรอ่ะหมายถึง ASAP เสนอยังไงงงตอนแรกเขาจะให้รถเหมือนกันลงแล้วก็ประมูล2คันของเราใช้รถเหมือนกันนะทีนี้แล้วก็เลยแบบคุยกันเหมือนจะเอารถกันเองอ๋อเขาเหรอแก๊งอื่นเหรอใช่ครับไอ้ที่ผมพูดนี่ผมพูดแทนคนอื่นนะเพราะว่าแก๊งผมมีอยู่แล้วรถอะเหลือไม่ครับเพราะว่าส่วนมากที่คุยกันเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเขาอยากใช้รถตัวเองเพราะว่าแก๊งแต่ละแก๊งอ่ะเขาก็มีสมบัติของตัวเองเพราะว่าการศึกชิงสี่กับพัทเนี่ยมันไม่ใช่แค่กิจกรรม 100% มันมีผลต่อสตอรี่ในเมืองด้วยการที่จะชิงสี่กับพัทอ่ะแล้วใช้ทรัพยากรตัวเองที่ตัวเองหามาหรือประมูลมาทั้งหมดอ่ะมันสมเหตุสมผลที่สุดแล้วอ่ะแล้วคำถามผมเลยคือจากที่ถามเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดว่าบางคนเขาไม่ได้มีรถเป็นของตัวเองคือคุณก็จะบังคับให้เขาไปหามาให้ได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าอยากขึ้นจักรพรรดิก็ต้องไปหามาเล่นอย่างเงี้ยหรอเขาต้องอันนั้นมันก็ต้องถูกอยู่แล้วเขาก็ต้องไต่เต้าของเขาเองอยู่แล้วอ่ะโอเคผมถามแค่นี้แหละผมมีอยู่แล้วไงเผื่อแก๊งอื่นไม่มีผมถามแทนให้
กาแฟหมดแล้วด้วยอีเบทมีปะหมดเหมือนกันพี่มีใครความเห็นตรงไหนบ้างครับหรือว่าจะปล่อยไปเลยคือเอาอย่างนี้ไหมก็เอาแบบว่าลดใครก็ลดมันไปเลยใช้กี่คันก็ได้แล้วแต่ความแฟร์ถ้าอยากสนุกก็อาจจะลดตัวเองลดปูตัวเองลงมาเองหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมก็ได้ผมก็แล้วแต่เหมือนกันอะแต่แค่มองมุมว่าอย่างที่น้าพูดอะแต่ละแก๊งก็ลงทุนกันไปอะให้กาแฟไปนะโอเคไปครับแค่ผมเสนอมุมนะว่าอาจจะแบบว่าให้แต่ละแก๊งก็ใช้รถแรงของตัวเองก็ใช้ไปเลยแต่ถ้าตรงได้ความสนุกมากขึ้นกูก็อาจจะลดปูตัวเองตรงๆมันก็สี่อย่างพาร์ทมันก็มีผลพลอยได้จากหลังจากเป็นด้วยไงเข้าใจปะทั้งของทั้งกิจการทั้งคอนโดทั้งอพาร์ตเมนต์ทั้งบ้านเช่าการที่จะขึ้นได้อะทุกคนก็ต้องแบบก็เรียกว่าอะไรก็ต้องประมูลรถก็ต้องทำนู่นทำนี่มาเพื่อให้ได้ขึ้นมาถูกปะสมมตินะสมมตินะผมเนี่ยสมมติแก๊งอื่นเนี่ยเอาเป็นแบบแก๊งรถที่มีประมูลเยอะอย่างผมเนี่ยสมมติจะให้ผมไม่ได้อยู่ในสี่อย่างพาร์ทอย่างเงี้ยแล้วพอหมดกิจกรรมปุ๊บผมไปชิงจักรพรรดิได้ปะถ้าสมมุตินะหรือว่าต้องรอชิงใหม่ฮัลโหลเขาคุยน่าจะคุยกันอยู่ปรึกษาอยู่โทรจิตอยู คล้ายอย่างที่พี่พูดหน้าทีเสียเลยนี่ที่พี่ถามเป็นนี่แหละจำได้ครับถามเดียวกันเลยปะบอกแล้วมันมีคิดอยู่แล้วเว้ยหรือว่าต้องรอชิงทุกครั้งอะสำหรับจักรพรรดิมันมีวิธีหนึ่งครับที่คิดมาแล้วก็คือว่าสี่จักรพรรดิเนี่ยเหมือนสมมติตอนเนี้ยแปดแกงใช่ปะบ้านเลเวลสองหมดใช่ปะครับถ้าแปดแกงบ้านเลเวลสองหมดอะเล่นแบบเนี้ยตลอดมีให้เล่นทุกเดือนไม่ว่าคุณจะขึ้นไปสี่จักรพรรดิแล้วคุณก็ต้องมาโดนเล่นอย่างเงี้ยตลอดเรื่อยๆอืมแบบนี้ก็เป็นการบังคับเล่นถูกไหมใช่ครับใช่แล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าคุณปล่อยให้ชิงเมื่อไหร่ก็ได้ครับสมมติว่า JK อ่ะขึ้นเป็นที่1ของ4จักรพรรดิใช่ไหมแก๊งที่2ที่2ที่1อ่ะก็คือว่าจะไม่ได้ตีกับใครแน่นอนจะไม่ได้เล่นอะไรแน่นอนเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าคนจะมาชิงแค่ที่3กับที่4เท่านั้นมันต่างกันยังไงครับก็ธุรกิจไงครับเพราะว่าถ้าใครจะไปชิงที่1อ่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเราจัดอย่างเงี้ยทุกเดือนโอเคก็คือถ้าเราจัดทุกเดือนปุ๊บคือเราต้องมาเล่นตีกันใหม่ทุกเดือนอย่างเงี้ยก็คือจับคู่ชิงกันใหม่ทุกเดือนจัดถ้าเจเคสมมติว่าถ้าเจเคไปเจอเอเซสเจอโคอีแล้วแต้มน้อยแต่ฟาเตสไปเจอแก๊งที่แบบขอหาหน่อยธรรมดาแต่ได้แต้มเยอะหนึ่งสองชนะเยอะหนึ่งสองสองศูนย์บางทีฟาเตสอาจจะได้ขึ้นแทนเจเคนั้นผมมีคำถามต่อครับเอ็กสมมติยกตัวอย่างถ้าเป็นฟาเต้ขึ้นจากพาร์ทใช่ไหมระหว่างครึ่งเดือนแรกที่ไม่มีการชิงเกิดขึ้นอ่ะถ้ามีแก๊ง A ไปตีฟาเต้ชนะเขาได้ไปตีกับพาร์ทแทนปะอันหนึ่งก็ไม่อยากให้เป็นครับไม่อยากให้มีไม่อยากให้ก็ชิงเอาก็ได้งั้นก็ชิงเอาแบบว่ากิจกรรมเท่านั้นดีกว่าแปลว่าคือแต่ว่าหลังนี้คือสี่เป็นกิจกรรมไม่ได้เป็นสี่แก๊งใหญ่ที่สุดในเมืองใช่ไหมเป็นอย่างนั้นดีกว่าแล้วทุกเดือนเอ็กซ์เปลี่ยนบ้านไปเรื่อยเลยให้ถูกไหมถ้างั้นถ้ามันมีแค่นี้มันเปลี่ยนได้สบายอยู่แล้วครับเปลี่ยนแค่เลขแล้วนอกเหนือจาก8แก๊งนี้นี่เขามาชิงได้ไหมต้องมาเลเวล2ก่อนเลยนะเขาต้องมีบ้านเลเวล2ใช่ตอนนี้เราปล่อยคะแนนบ้านเลเวล2อ๋อคือการที่จะมาชิงต้องมีบ้านเลเวล2เท่านั้นก็คือ4จักรพรรดิอ่ะเฉพาะบ้านเลเวล2เท่านั้นก็คือจะมีตอนนี้จะมีทั้งหมด9แก๊งแต่นครบาลเขาคนน้อยมากก็เลยตัดทิ้งไปผมพูดงี้ถ้าสมมติว่าเดือนหน้ามีบ้านเลเวล2เพิ่มมาอีก 2-3 แก๊งเดือนหน้าคุณก็จะจับ 2-3 แก๊งนั้นเข้ามารวมในกลุ่มนี้ใหม่อีกทีนึงถูกไหมใช่ครับใช่โอเคแล้วกฎก็จะเหมือนอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงครับเช่นอันเนี้ยครั้งเนี้ยมันเป็นครั้งแรกเราอาจจะดูก่อนว่าข้อดีข้อเสียหรือผลน่ะมันเป็นยังไงแต่ถ้าเราจัดมาแล้วปุ๊บมันดี
ราอาจจะปรับเปลี่ยนเพิ่มนิดนึงให้สนุกมากขึ้นมีอะไรมาเป็นเกณฑ์วัดมากขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ยที่เราจะจัดอ่ะคือจะเป็นถุงศพสีดำแยกกับสีขาวอันนี้ดีนะผมชอบแต่ว่าผมติดเรื่องลดนิดนึงถ้าเกิดว่าในอย่างเงี้ยมันเล่นอย่างเงี้ยทุกเดือนลดจำกัดเท่านี้ต่อไปผมไม่ต้องประมูลละลดผมว่าแก๊งไหนก็มีแค่3คันก็พอละไม่ต้องประมูลแล้วก็อย่างนึงครับอย่างนึงคือเรื่องรถนี่ผมขอเสริมนะครับคือรถกาชาธรรมดาขายแดงหมดแล้วครับนั่นแหละก็ถึงมาคุยเนี่ยครับว่าอยากปล่อยไปอิสระเลยไหมเพราะว่าสีของฟ้าอะมันก็มาจากความแบบความพยายามของแต่ละแก๊งอะพยายามที่จะประมูลรถพยายามที่จะหารถอะอันเอาแบบนี้ไหมอะรถก็ใครรถมันแล้วก็ทรัพยากรก็ทีไม่ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคือตามหลักแล้วว่ามันควรจะลดใครลดมันไว้เพราะว่าคนที่เขาเสนอคือคนที่เขาเสียเปรียบเรื่องรถไงผมพูดตรงๆคือประเทศเรามันก็เปิดมา2ปีแล้วเนาะคือคุณก็เก็บก็ฟาร์มกันมาตั้งนานแล้วทำแบบว่าไม่มีรถพอถึงเวลาอะไรที่มันได้เปรียบคุณก็คว้าไว้แต่ถ้าเกิดมองถึงความเป็นจริงอ่ะคือผมประมูลมาตลอดปี2ปีอ่ะคุณจะไม่ให้ผมใช้คือมันก็ตลกปะถูกครับผมฟาร์มมาปี2ปีอ่ะคุณมากำจัดไอ้จำกัดผมอย่างเงี้ยนั่นแหละเราถึงจะไม่ให้ลดเลยเราถึงจะให้แบบว่า1เราไม่ได้จัดกิจกรรม 100% เข้าใจปะเราไม่ใช่จัดกิจกรรมแบบไปเซิร์ฟเทรนนิ่งไปเซิร์ฟเทสที่จะให้ลดเท่ากันอาวุธเท่ากันอ่ะมันไม่มีทางที่อาวุธเท่ากันอยู่แล้วหรือลดเท่ากันอยู่แล้วอันนี้ผมบอกให้เคลียร์แต่ในมุมผมก็คือมันควรจะลดใครลดมันอ่ะวันนึงถ้าคุณอยากจะขึ้นที่1คุณก็แค่ไปประมูลเดือนต่อเดือนให้ได้แค่นั้นเองคุณก็ต้องไม่ดิ้นรนหามาเพราะประมูลเรามีให้ทุกเดือนอยู่แล้วแค่20 30ล้านคุณก็ได้อยู่แล้วคันนึง 100% ลดดีด้วยบอกกันเลยจ้ะส่วนแก๊งอื่นก็ลองคิดดูครับที่ผมพูดไปเพราะอย่างน้อยตรงนี้ก็มีน่าจะมีผมกับเอแซปอะที่แบบเรื่องรถนี่ก็ถ้าได้รถประมูลก็แล้วก็พูดตรงนะถ้าเอาตรงอยู่ตรงนี้นะแก๊งผมใหม่สุดนะอันนี้แรงป่ะครับเนี่ยแรงไปเปล่าไม่ครับก็พูดให้ฟังไงเพราะว่าถ้าจะให้แบบว่าจำกัดรถ3คัน5คันคือผมต้องเสียเพิ่มอีกกี่ล้านนะมันไม่ไหวหรือเปล่าซื้อมาขายไปซื้อมาเล่นแล้วก็มาขายผมว่าไม่เวิร์คมั้งลองแก๊งที่นี่มาโคอีว่าไงครับคิดว่ารถใครรถมันจบๆไปเลยเหมือนสตอรี่นึงไปเลยดีกว่าไหมเรื่องรถผมไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องทรัพยากรผมอยากให้ทีซีให้ทีซีมีให้ครับแต่ว่าเราจะให้ไม่ได้แบบเวอร์จนแบบเหลือไม่ได้ให้ 100% อ่ะอย่างนั้นอย่างนั้นก็ผมว่าแก๊งคุณขาด AED อย่างเงี้ยเออเราก็ให้เหรียญทีซีคุณไปแลกถ้าคุณแลกได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็ได้ให้เท่ากันทุกแก๊งครับอย่างนั้นก็โอเคครับโฮยิไม่ติดฟาเตสว่าไงครับอันนี้อาจจะลำบากหน่อยทั้งเรื่องรถทั้งเรื่องคนแต่คุณแบกรับภาระบ้านเลเวล2ไว้แล้วอ่ะของผมรถส่วนตัวดีกว่าครับถ้างั้นอ่ะใช่ครับใช่แฟร์สำหรับทุกคนด้วยของพวกผมไม่มีติดอะไรเรื่องรถหรือเรื่องอะไรครับแต่จะมีติดแค่ทรัพยากรอย่างเดียวครับนั้นก็ไม่มีปัญหาครับน่าจะไม่นั่นเรื่องเดียวกันแล้วสปารี่ว่าไงครับใช่ครับเรื่องรถไม่ติดครับติดเรื่องของอย่างเดียวฟิลิปเปอร์อ่ะไม่ติดครับไม่ติดครับแล้วทำไมปกติมันบอกว่าติดปะมันมีคนติดปะตาเวดอ่ะไม่ติดครับไม่ตอนแรกอ่ะที่เขาโหวตกันนี่คือมันประชุมกันทุกแก๊งทุกแก๊งในเมืองเอาเหรียญไปซีก่อนเริ่มแล้วก็มาแลกหวยได้เลยโอเคพรุ่งนี้นะก็นี่จะเปิดในแลกของได้แล้วกันแล้วเขาใช่เรื่องอะไรเวลาไปเลยตอนนี้มีเรื่องนึงที่ต้องถามเพราะว่าอย่างที่มีคนเสนอมาว่ารถตำรวจค่อนข้างแรงไปถ้าเราให้รถตำรวจใช้พอร์ตอย่างเดียวทั้งหมดเวลาตอนนี้มันมีสตอรี่ในเมืองค้างอยู่ซึ่งเราไม่สามารถทำให้ได้แน่นอนอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงเราจะรอสตอรี่ทั้งเมืองจบหรอหรือว่าเราจะใส่นัวเลยไม่ตอนพอร์ตตอนพอร์ตมันพูดถึงตอนที่ให้รถ30คันไม่ใช่เหรอใช่ครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วนะตอนอันนี้รถปกตินะใช่ครับแล้วสตอรี่ในเมืองก็คือให้ดำเนินปกตินะไม่ไปเบรกนะก็ครับหรือจะให้เขาอย่างอื่นเตรียมตัวก่อนไหมสัก 2-3 วันเลยว่าไปผมว่ามันง่ายกว่านะมันต้องนัดคนนัดอะไรหรือเปล่าถ้าจะจริงจังจริงๆอ่ะอันนี้มันอยู่ที่คะแนนล้วนๆมันไม่ได้มีอะไรเลย
ข้าใจเข้าใจเพราะว่าถ้าไฟรอบหนึ่งแพ้มาเงี้ยสมมติไฟรอบหนึ่งแพ้มา20เอื้องเงี้ยก็20คะแนนอย่างเงี้ยก็ฟรีๆไงเลยถามดูว่าจะปล่อยไปตามสตอรี่ในเมืองหรือว่าจะรอให้เมืองเงียบถึงจัดหรือว่ายังไงคะแนนนี่นับจากเขตอุ้มอย่างเดียวใช่ไหมครับน่าจะเขตอุ้มอย่างเดียวครับตอนนี้ที่คิดได้น่าจะมีแค่เขตอุ้มอย่างเดียวเอาช่วยเพื่อนด้วยเหรอไปรันศุกร์เสาร์อาทิตย์เดียวไหมเอาไงเอาไงจะเอาแบบแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่ายังไงคือถ้าอยากเห็นเต็มที่ต้องศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือเปล่าแล้วถามผมอ่ะถูกครับศุกร์เสาร์อะครับถ้าสองวันแล้วมันจะตียังไงวะพี่4แก๊ง8แก๊งพร้อมกันเหรอไม่ครับมันจะเป็นแบ่งเป็นวันเวลาด้วยวันหนึ่งถ้าแบบว่าท่านในเมืองเงียบจริงหรือไม่มีอะไรจริงก็อาจจะเป็น2คู่เลยตำรวจไหวสบายมันไปดูอย่างนั้นไม่ได้ดิมันต้องกำหนดให้ทุกแก๊งเขาเตรียมพร้อมมาดิใช่ใช่ครับใช่แบบจะไปจัดพรุ่งนี้เดี๋ยวนี้ผมว่ามันจะไม่เต็มที่กันนะผมพูดตรงว่าสี่จักรพรรดิผมเห็นความสำคัญกับตรงนี้มากเลยนะสมมติว่าถ้าเดือนหนึ่งมีการจัดอย่างนี้ทุกเดือนเราจะจัดกี่วันดีกว่ามันพูดยากครับเอ็กก็อย่างที่พูดอะถ้าอีกหน่อยมีอย่างที่น้าพูดจะมีคนเริ่มสอบขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็จำนวนการแข่งก็มากขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่บางทีเราไม่ได้เอามาหมดครับบางทีเราต้องดูด้วยอ่ะเหมือนตอนเนี้ยมันมี9แก๊งใช่ไหมเราดูแล้วอ่านครบาลเนี่ยแย่สุดเราก็ไม่เอานครบาลมาเข้าใจใช่ปะถ้าสมมติว่าถ้าต่อไปมีแก๊งอื่นขึ้นมาอีก2หลังแต่สปาร์คลี่หรือฟาเตสแย่เราก็ไม่ได้เอาขึ้นมาเหมือนกันนะแต่ถ้าเอาตรงเท่าที่ดูนี่คือแก๊งกำลังเติบโตกันเยอะมากครับมันมีเจ็ดยังไงก็บานอ่ะยังไงก็ขึ้นเยอะกว่านี้หน่อยมันมีเจ็ดเทพด้วยนะครับอย่าลืมสิ่งเนี้ยที่เขาตกไปจากเนี้ยเขาก็ต้องไปชิงเจ็ดเทพด้วยนะเขามีเล่นต่อได้คือเจ็ดเทพต่อด้วยนะแต่เจ็ดเทพนี้อาจจะเป็นแค่วันเดียวแค่ไฟเดียวเลยแค่แบบวันเดียวเลยอ่ะไม่ได้แก้เหรออ่ะลองถามดูก่อน7 4จักรพรรดิเนี่ยจะเอาเดือน2เดือนอันนี้ในมุมผมก่อนนะเดี๋ยวก่อนมุมผมนะที่ผมนั่งคือว่าเดือนครึ่งมั้ยคือผมมองอย่างงี้ที่จักรพรรดิเนี่ยมันเป็นในมุมมองผมนะเท่าที่เคยอยู่เมืองนี้มาจะปีนะครับผมมองว่า4จักรพรรดิเนี่ยมันเป็น4แก๊งใหญ่ในเมืองถูกต้องปะใช่มันซิกเนเจอร์เลยนะแล้วการที่อันนี้ผมไม่ได้ดูถูกแก๊งอื่นนะครับหมายถึงว่าในกรณีอย่างสปาร์คลี่ถ้าดวงดีลัคกี้มาจับเจอแก๊งในระดับที่เขาพอวัดฟอร์เวียงได้อะเขาโชคดีเขาไม่สี่จักรพรรดิมานะครับสมมุติแต่ระหว่างทางเนี่ยเขาก็โดนตีโดนอะไรแล้วจะมีคำว่าจักรพรรดิดวงดีเหรอครับแล้วสุดท้ายไอความแข็งสี่แก๊งใหญ่ที่สุดในเมืองมันก็ไม่ขังเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าเพราะเองผมถามไปว่าระหว่างที่เขาไม่สี่จักรพรรดิเนี่ยโดนตีมายกต่างกรณีบ้านเทียนหนึ่งตีจักรพรรดิแตกเนี่ยจักรพรรดิร่วงไหมครับผมก็อยากรู้สุดท้ายบอกไม่ร่วงเป็นกิจกรรมเพราะนั้นผมว่าเปลี่ยนจากว่าจักรพรรดิเป็นกิจกรรมอย่างอื่นดีกว่าไหมเพราะสุดท้ายแล้วซิกเนเจอร์มันหายไปนะอ่ะเห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยอย่างแรงเพราะสี่จักรพรรดิในความหมายผมเข้าใจนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้คือสี่แก๊งใหญ่ในเมืองณยุคนั้นณสมัยนั้นไอ้ผลที่ผมเข้ามาที่นี่ก็เพราะเรื่องนี้ด้วยอันนี้พูดตรงเลยอันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยและรถที่ผมขยือมาก็ตามทำพยายามขึ้นไปที่หนึ่งให้ได้เหมือนกันนี่ก็พูดตรงเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะมันเมื่อก่อนนะฟาเต้เคยมีสี่จักรพรรดิต้องไหมครับโดนสกอตตีแตกปุ๊บแล้วก็เป็นจักรพรรดิแทนโอ้โหถูกปะอันนั้นคือเสน่ห์ที่ทุกคนรู้ในเมืองแฟมิเลียซิตี้อยู่แล้วว่าคุณจะเป็นจักรพรรดิได้คุณต้องแข็งจริงไม่ใช่ว่าดวงดีขึ้นมาเป็นแค่สตอรี่ไหมครับแต่มาขอท้าชิงอย่างเงี้ยไม่ได้โอเคไหมอย่างนี้ดีกว่าปะถ้ามีสตอรี่แล้วเตียนแล้วอันเนี้ยเราให้สี่จักรพรรดิออโต้เลยโอเคไหมอย่างเงี้ยถ้าอยู่ดีเนี่ยฟาเตสอ่ะไม่มีเรื่องอะไรโคอีเลยฟาเตสไปขอซื้อเรื่องโคอีแล้วบอกจะชิงสี่จักรพรรดิเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้โอเคป่ะยังดีไหมมันก็ไม่ต่างอะไรกับถ้าเกิดแบบแพ้แล้วก็ไม่ได้จักรพรรดิอยู่ดีอันนั้นอ่ะคือโมเดลเดิมที่เราคุยกันไว้คือจักรพรรดิเนี่ยถ้าอยากท้าชิงเราจะเปิดให้ในวันที่หนึ่งถึงเจ็ดในโมเดลเดิมที่ผมเคยคุยกันไว้คือจะเปิดให้ชิงก็คือวันที่1ถึง7ของทุกเดือน
แต่ระหว่างทางถ้ามีสตอรี่จริงๆที่เป็นสตอรี่จริงๆโดยที่ไม่ให้การนัดหรือการที่แบบว่าซื้อเรื่องโง่ๆแต่ถ้าซื้อเรื่องโง่มาจริงแล้วฝั่งจักรพรรดิเขายอมรับว่าโอเคกูจะเล่นด้วยก็ได้นะสำหรับผมถ้าแพ้มาก็ต้องเสียอยู่ดีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้แค่ในมุมมองผมเฉยใช่มันต้องดูเวลาที่เราจะจัดด้วยอ่ะสมมติเนี่ยเหมือนเราชิงสี่พันเนี่ยอันเนี้ยมันก็คือเราจะทำให้มันเป็นกิจกรรมของสี่พันถูกปะอันเนี้ยถ้าอันเนี้ยเราชิงทุกเดือนเนี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันถี่เกินไปถูกไหมถูกต้องก็ที่พี่ถามเอ็กไงว่าเอ็กจะทำบ้านใหม่ทุกเดือนเวลาแบบว่าใครมีสี่พันใหม่ก็ย้ายไปตรงนู้นเสร็จลบบ้านอีกบ้านนึงย้ายไปตรงนี้ลบอีกบ้านนึงย้ายตรงนู้นเอ็กขยันทำทุกเดือนไหมล่ะทำไมยังไงจากทุกเดือนมันทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ากว่าจะชิงเสร็จมันก็น่าจะเกิน10น่าจะเกินอาทิตย์นึงอยู่ดีอ่ะถูกต้องนั้นที่พี่บอกไงว่า4พัดต้องเป็น4แข้ง4แข้งใหญ่ที่ยืนแข็งนานๆเพื่อให้แบบยืนแช่นานๆป่ะยกตัวอย่างกรณีที่บอกว่าถ้า JK เป็นอันดับ1ตลอดเวลาแล้วไงก็ในเมืองมีใครเสี่ยงได้เราก็เป็นคนเก่งกว่าเขาอ่ะเขายืน1ก็ต้องยืน1ป่ะเขาจะได้สิทธิประโยชน์ของ4พัดเขาก็ต้องได้มั้ยสบายนะมึงโอเคนี่มึงพระเจ้าอยู่มั้ยเนี่ยไม่สิ่งที่คำนวณใหม่อ่ะคือตอนนี้คือสมมติว่าถ้า JK เป็น4พัดอันดับ1วงไหมถ้า JK เป็น4พัดอันดับ1อ่ะปุ๊บเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราไม่เปิดเนี่ยไม่เปิดเล่นแบบเนี้ยเล่นจับคู่ทุกแก๊งเนี่ยเพื่อหาคะแนนเพื่อชิงคะแนนเพื่ออะไรเพื่อเป็น4พัดต่ออย่างเงี้ยมันจะทำให้แบบว่าคนขึ้นที่1ไปมันจะทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าคือผมมองงี้คือเรามี7เทพใช่ป่ะเราอาจจะให้7เทพเป็นบันไดขั้นแรกของ4พัดก็ได้นะคุณไม่อยู่เจตเทพคุณไม่มีสิทธิ์ชิงจักรพรรดิก็ได้นะถ้าระวังจริงอันนี้ถูกอยู่แล้วอันนี้ถูกอยู่แล้วอันนี้เราจะชิงอย่างนี้อยู่แล้วหมายถึงว่ากิจกรรมที่เราจะทำให้สี่จักรพรรดิได้เล่นตลอดเวลาเนี่ยกูเหี้ยอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับเล่นตลอดเวลาผมพูดตรงตอนนี้แต่ละคนที่อย่างผมอย่างเจเคตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยื่นบัตรจับมือทั้งนั้นนะได้ไงนี่ไงเราถึงจะทำแบบนี้ให้เล่นไงเพราะว่าหนึ่งคุณไม่ได้เสียอะไรน่าไปกิจกรรมอื่นไหมครับเช่นแบบว่าเราอาจจะใช้ชื่ออื่นโดยที่ไม่ได้ชิงสี่สิบพันไหมอันนี้แค่เสนอนะถ้าเป็นกิจกรรมที่จะให้แก๊งในสี่พันกับเจ็ดเทพนัวกันเองก็ยังได้ก็อาจจะเป็นพี่โนที่เราคิดผมมาพี่ที่เป็นกล่องเกิดทั่วแบบไปแย่งกันเองอะพี่เก็บได้มันได้เลยกล่องไอดอลปะเหรอใช่เป็นกล่องไอดอลที่เป็นเสาอะที่จะกดเป็นเสาที่หนึ่งที่สองที่สามบางทีที่สี่อย่างเงี้ยบางทียาวเลยนะเป็นยาวเลยนะไม่มีใครมาตีด้วยแน่นอนอะไรเงี้ยก็ถ้าผมแข็งอยู่อะมันทำอะไรได้คุณต้องแข่งกับผมเปล่าถึงจะตีได้อะในมุมผมนะเพราะสี่พัดที่ผมเมื่อก่อนที่ผมสัมผัสได้คืออย่างนี้ก่อนดีจีนี่ผมแทบแบบเอาหน้ามุดดินหนีเลยนะเจเคมาทีนี่แทบวิ่งหนีเลยนะรู้อยู่แล้วอะมันทุกคนมันมองด้วยสายตารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ไหวอะถ้าเอ็กมองอย่างนั้นอะไอเรื่องไอเนี่ยอะไรนะไอเรื่องอพาร์ตเมนต์อะเอ็กอาจจะตัดออกก็ได้ถ้ามองว่าถ้าถือระยะยาวมันโอพีเกินไปอะถูกปะแล้วก็ตัดออกก็ได้ถ้ามันดูมัน OP เกินไปสำหรับการที่ถ้ามีคนถือครองนานเกินไปนะกูว่าตัดออกเลยดีกว่าแบบอันนี้โอเคหนูผมว่าถ้าแบบถ้าพูดมองว่าถือระยะยาวอ่ะอย่างเช่น JK เนี่ย2ปีเนี่ยเขาไม่เคยหลุดจากพัดเลยเนี่ยถ้าเขาถือ2ปีอีกอนาคตข้างหน้าเนี่ยเงินจากพาเพลเนี่ยเขาอาจจะได้เป็น100ล้าน200ล้านเลยนะถูกไหมให้มันดู OP เกินไปแล้วแค่ตัดออกในส่วนนั้นหรือเปล่าพาเพลตัดออกไปเลยจบยืนงงอยู่คุยเหี้ยอะไรกันไว้สัตว์ก็กลับยืนงงอยู่ตอนเนี้ยเจ็ดเดือนละฮะบอบอบอเจ็ดเดือนละครับขาขึ้นครับขาขึ้นครับเกียร์เจ็ดหายไปไหนมาไอสัตว์เกียร์เจ็ดเตซีตัวเนี้ยเกียร์นี่สวัสดีครับ
ให้คนฉลาดเขาคุยกันเถอะไอ้เหี้ยเราอะไรก็ได้เราเล่นได้หมดอยู่แล้วให้คนฉลาดเขาคุยกันคนโง่ๆอย่างผมควรอยู่เงียบๆดีกว่าไม่มีเลยพี่หมดแล้วหมดผมเพิ่งให้เอฟแซปไปไม่ถึงพี่แต่เขาจะห้ามยืมรถประมูลพี่ว่าไงอ่ะแต่เหตุผลที่เขาให้มาก็โอเคนะอะไรวะต่อไปเขาจะให้ห้ามแบบห้ามเช่ารถประมูลให้แก๊งอื่นอ่ะเหตุผลคือเขามองว่าแก๊งเล็กจะไม่ยอมเข้างานประมูลเลยอ๋อก็จะรอเช่าอย่างเดียวก็จะรอเช่าอย่างเดียวไม่ตามปกติแล้วเราก็ไม่ได้ใครเช่าอยู่แล้วปะหลักๆอ่ะนอกจากว่ามันแบบเป็นเหตุอะไรสักอย่างนึงจริงๆอ่ะเออแต่ว่าไอ้ที่มันพูดอ่ะเหมือนว่ามันจะมีคนทำอาชีพนี้โดยตรงอ่ะนึกภาพใช่ไหมเออกูซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มีหรอกลุงถ่อมตัวจังครับถ่อมตัวอะไรที่ทำอาชีพนี้โดยตรงแต่ก็อย่างว่าแก๊งในเมืองมันตีกันเยอะมันก็ยืมมันชิบหายหมดอะจากตอนนี้นะที่เห็นนะใช่เออมันก็ไอ้นี่เกินจริงๆน่าให้ยืมนะแล้วก็กำหนดเช่าเออวันละล้านอย่างเงี้ยเอาดิเออถ้าแบบอะไรอย่างนั้นมันก็น่าจะโอเคนะใช่ป่ะล่ะอาจจะเพิ่มมันเป็นหลัก 500,000 หรือล้านหนึ่งอุ้ม2เคสก็ 500,000 แถมช่วยเพื่อนได้อีกกี่เคสอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลัวมันก็ถ้าคนที่จะกล้าจะเช่าก็โอเคมันก็คุ้มค่าที่จะจ่ายใช่แต่ตอนนี้มันน่าจะถูกไปอ่ะแบบวันละแสนวันละอะไรประมาณเนี้ยเออวันละล้านแต่วันละล้านเป็นแก๊งเล็กไม่ก็จ่ายภาษีเข้า TC ดิเออก็ให้จ่ายภาษีเข้า TC ก็ได้ถ้ายืมรถอ่ะมีภาพไหมจ่ายภาษีเนี่ยคันนึงเท่าไหร่ก็จ่ายภาษีเข้า TC ไม่ใช่แบบให้ยืมกันแบบบาท2บาทอะไรประมาณเนี้ยแต่ใช่จริงด้วยลุงดีครับนั่นแหละต้องกำหนดแบบวันละล้านแต่ถ้าสมมติว่ากูเป็นแก๊งเล็กนะแก๊งเล็กๆเลยประมูลคันนึง30ล้านเฮ้ยเหี้ยกูมาเช่าลุงเช่าน้ำเบิดดีกว่ารถโคตรแรงวันละล้านเออๆถือว่าสตอรี่2สตอรี่แล้วก็ได้กำไรแล้วก็ไปรอประมูลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่นะอันนี้ดีแต่ก็นั่นแหละกูไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วไงเช่าไม่เช่านึกภาพออกไหมแบบไม่ได้แบบหิวเงินอยู่แล้วอ่ะคนไอ้ทุกเรื่องอ่ะที่มันมีปัญหากันก็คือมันมาจากแก๊งอื่นเนี่ยเราไม่ได้มีกับเขาหรอกใช่เออแต่ถ้ามองถึงกำไรเราก็เอาถ้ามันมีคนมาเช่าเราก็ได้ตังค์ไงถูกป่ะแต่ถ้าไม่มีคนเช่าก็ไม่ได้ให้อยู่แล้วให้แต่คนในแก๊งอะไรอย่างเงี้ยใช่อ่ะเอางี้กันครับเดี๋ยวง่ายๆเลยส่วนไอ้เรื่องชิงอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะปล่อยให้เป็นสตอรี่ที่สามารถชิงเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรื่องกิจกรรมแบบเนี้ยเราจะจัดให้ทุก2เดือนถ้าคุณแก๊งใหญ่ยังไงคุณก็ไม่มีหวั่นอยู่แล้วว่าจะชนะหรือไม่ชนะถูกป่ะยังไงคุณก็ยึดตำแหน่งไว้ได้อยู่แล้วไม่มีอะไรต้องกลัวเราจะหาแก๊งที่แบบ8แก๊งอย่างเงี้ยที่สูสีที่สุดมาเล่นอย่างนี้ง่ายกว่าโอเคปะทุกแก๊งจะได้มีอะไรเล่นเช่นสมมติว่า JK อยู่ที่ดึกถ้าช่วงนั้น JK แผ่ว ASAP ขึ้นมาเป็นที่1แทนอันนี้มันก็ไม่เสียหายอะไรถูกไหมไม่ถูกครับเดี๋ยวโดนกระทืบถูกครับถูกอันนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้ครับคุณขึ้นที่1เองมาต่อแล้วครับแบบนี่โอเคไหมครับอย่างน้อยก็ได้เล่นทุกเดือน2เดือน2เดือนได้เล่นทีได้โอกาสเปลี่ยนบ้านด้วยไม่เบื่อไม่จำเจมีเวลาประมูลรถด้วย2เดือนเต็มๆแต่ถ้าใครอยากท้าชิงไหนก็ปล่อยให้เขาท้าชิงได้ปกติอ
ลุงแก่แล้วหลานเอ้ยส่วนใครจะมาชิงสี่พาร์ทก็นั่นแหละเหมือนที่ทุกหลายๆคนเสนอมาก็คือว่าต้องมาลงทะเบียนชิงปวดหัวเนี่ยพูดยังไงให้กูงงวะโอเคไหมครับทุกคนสองเดือนครั้งชิงจักรพรรดิเป็นกิจกรรมถูกไหมเป็นคล้ายๆเหมือนแบบนี้อีกรอบนึงอะครับที่แบบว่าอ่ะเหมือนสมมติ JK ที่1 SF ที่2โคอีที่3หรืออะไรที่4อย่างเงี้ยเป็นช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่แบบแข่งขันหรือเป็นช่วงอะไรจริงๆอะมันจะเป็นการเปลี่ยนมือโดยที่แบบโดยรอบทุก2เดือนอะโอเคก็คือชิงจักรพรรดิ2เดือนครั้งแล้วก็ใช่แต่ถ้าคุณจะตีเพื่อชิงสี่จักรพรรดิเมื่อไหร่คุณก็ตีได้เลยคุณแค่เป็นนัดกับ TC เท่านั้นไอตีชิงจักรพรรดินี่คือการเหมือนมาขอ TC ใช่ไหมว่าแบบผมต้องการสตอรี่ใช่ครับเป็นสตอรี่ปกติได้เลยก็คืออย่างนั้นก็คือและอัตโนมัติทุกอย่างโอเคแล้วย้อนกลับมาถ้าเกิดคนที่แบบว่าแบบมีเรื่องกันแบบว่าเป็นสตอรี่ที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับการชิงจักรพรรดิถ้าเกิดจักรพรรดิแพ้นี่ก็อันดับร่วงครับใช่อันนี้ก็เสียครับก็เหมือนเดิมเลยครับก็มีค่าเท่าเดิมก็วัดผลได้เหมือนเดิมแต่ส่วนที่มีทุก2เดือนให้เพราะว่าแก๊งบางแก๊งเขาอาจจะช่วงอ่อนช่วงนั้นพอดีจนทำให้ตกมันก็มีผลเพราะว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่กล้าไปท้าชิงโอเคไอ้ตรงนี้ผมไม่ติดแต่เรื่องสตอรี่อ่ะผมอยากให้ TC ดูระพินิจดีๆนะครับว่าบางแก๊งมันอาจจะแบบเหลี่ยมมาเพื่อสร้างสตอรี่เพื่อขึ้นเป็นจักรพรรดิอะไรเงี้ยครับตรงนี้มันอาจจะมีช่องโหว่ได้ไงนะสร้างเหลี่ยมยังไงนะสร้างสตอรี่ขึ้นมากันเองเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นจักรพรรดิงงไหมไม่งงครับไม่งงก็คืออันนี้ที่ผมฝาก TC ก็คือแบบต้องดูดีๆเลยครับบางทีแบบเรื่องมันโง่เกินอะบางทีแบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ชัดละมึงจะมาเอาจักรพรรดิหรือเปล่าเพื่อที่ต้องการผลประโยชน์ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าส่วนจักรพรรดิการที่จะมาชิงจักรพรรดิมันก็ต้องมีเงื่อนไขของสี่จักรพรรดิแหละที่แบบว่า50ใบอะไรอย่างงี้ไปเลยหรือเปล่าฮะเรื่องมันโง่เกินอ่ะไม่แต่ที่ผมจะสื่อผมจะสื่อก็คือสมมติว่าบางคนแบบว่าเขาไปเตรียมกันมาอย่างเงี้ยกูอยากเป็นจักรพรรดิว่ะแล้วแบบเหมือนแบบไปซื้อเรื่องมาแล้วก็แบบมาตีกันสตอรี่ธรรมดาแต่ว่าจักรพรรดิถ้าแพ้มันก็ตกไงใช่ๆคนนั้นก็จะขึ้นมาแทนตรงเนี้ยผมเลยแบบว่าคือบางทีเราอาจจะไม่รู้หรอกครับว่าเขาเตรียมมาแต่อยากให้แบบพวกค่าสินทรัพย์หรืออะไรต่างๆให้มันสมเหตุสมผลกับการที่เขาจะมาชิงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะ50ใบป่ะขั้นต่ำบางทีถ้าเรามองว่าแก๊งเล็กใหญ่อย่างเงี้ยคุณให้เขา20ใบบางทีมันบางทีแก๊งเล็กอ่ะมันตบ20ใบได้ไงมันตบเสร็จปุ๊บมันเสียจักรพรรดิเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันแค่ไม่มีใครเคยมาชิงจักรพรรดิเท่านั้นแหละมันมีแต่สตอรี่มันก็เลยไม่เคยเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นสี่แบบมาชิงเงี้ยสมมติว่าพี่มีดเงี้ยมาขอชิงในสี่จักรพรรดิจาก JK ไปเลยก็น่าจะ50ใบ100ใบอย่างงี้ป่ะ50 70 100ป่ะก็น่าจะอย่างนั้นมั้งครับใช่มันต้องมีขั้นต่ำของมันแหละการชิงขั้นต่ำมันก็ควรมีแหละทำไมเนี่ย50ใบ20ล้านอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ยกตัวอย่างเลยไอ้ที่ล่าสุดเลยก็คือ ASAP โคอิผมแล้วก็ ASAP เนี่ยใครนะซาเวดป่ะอินเวดเนี่ย20ใบอะสมมุติว่าเราเล่นแบบว่าเล่นขำๆกันอย่างเงี้ยจับมือกันเล่นแต่ว่าสมมุติถ้าบังเอิญผมแพ้หรือ ASAP แพ้อย่างเงี้ยคือก็ตก4จักรพรรดิหรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวป่ะถ้าเป็นกระชามิดใช่ป่ะกระชามิดก็ส่วนกระชามิดใช่สตอรี่ก็ส่วนสตอรี่ใช่ๆกระชามิดก็ส่วนการที่จะมาท้าชิง4จักรพรรดิก็คือส่วนงานที่มาท้าชิงเอาเป็นว่าถ้าเราตกลงกันก็คือไม่เสียแต่ถ้าเกิดว่ามาสตอรี่แบบสตอรี่แบบว่าที่ทั่วไปแบบสตอรี่ทั่วไปที่แบบคนซื้อเดือนนั้นเรียลไทม์เหมือนกันนะปล่อยยึดไปเลยครับได้ปกติแล้วก็มาท้าชิงอันเนี้ยสำหรับไม่มีการเรื่องที่จะมาซื้อก็มาขอท้าชิงได้สี่พัทโอเคแล้วคนที่ขอแล้วคนที่ขอท้าชิงใบไปเลยคนที่ท้าชิงก็ต้องเป็นเจ็ดจากไอเป็นเจ็ดเทพถูกไหมใช่ครับถ้าเป็นเจ็ดเทพโอเคเจ็ดเทพกับสี่จักรพรรดินี่แหละมันมีตำแหน่งที่ว่าตำแหน่งแต่ตำแหน่งมันมีผลด้วยไงตำแหน่งที่หนึ่งเนี้ยมีห้องเช่าให้สิบห้องเนี้ยตำแหน่งที่สองมีห้องเช่าให้เจ็ดห้องเนี้ยก็คือที่ผมสองเขาอาจจะมาตีชิงที่หนึ่งก็ได้ไงผมถามคิดก็คือเผื่อแบบมันมีเหม็นเนี่ยถ้าแบบว่ามันแบ่งชัดอย่างงี้ก็คือจบ
ือสมมติว่าอยู่ๆไอ้คนที่แม่งไม่มีบ้านไม่ได้เป็น7เทพแม่งมาชิงจักรพรรดิมาแพ้จักรพรรดิแพ้นี่คือเหม็นละต้องขั้นต่ำเป็น7เทพครับเพราะ7เทพก็คือพวกที่มีบ้านเลเวล1ไม่หมายถึงซื้อเรื่องอันเนี้ยหมายถึงมาซื้อเรื่องใช่ๆนั่นแหละโอเคไหมครับโอเคเข้าใจแล้วกูโอเคโอเคไหมครับเอเซียบมึงติดแล้วเปล่าลุงไงก็ได้ครับไม่ติดโอเคมีแค่ปัญหาเดียวครับคือแค่2เดือนอย่างเดียวครับที่แบบว่าจะมาเล่นอย่างนี้อีกรอบโอเคไม่เข้าใจที่อะไรเลยเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่กล้าท้าชิงหรือว่าอาจจะมีการปรับมือกันเข้าใจปะแค่นี้เข้าใจครับลุงคิดว่าแก๊งนี้เขาเล็กแล้วได้ไปแบบฟุ๊กแต่ตอนนี้มันมีการเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเลยตอนแรกก็จะสรุปได้อยู่แล้วแล้วอยู่ดีน่ะคนชื่อก๊อฟเขาอยากได้แบบลูกแบบเก่าก็เดี๋ยวผมโทรอีกทีนึงนะก็คือจักรพรรดิเนี่ยจะมีการชิงกันเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานแล้วจะชิงกันเสร็จปุ๊บพอเราได้4จักรพรรดิปุ๊บจะมีการแต่ที่เขาพูดมาก็เรื่องความเรื่องจริงเหมือนกันนะเดือนถูกต้องไหมจะมาจับคู่เล่นอย่างเงี้ยครับทุก2เดือนทุก2เดือนแล้วก็การที่จะแก๊งอื่นที่จะขึ้นมาชิงจักรพรรดิท้าชิงก็ต้องเป็น7เทพก่อนถึงจะท้าชิงได้ใช่7เทพคือขั้นต่ำส่วนคนที่มีสตอรี่แล้วเป็นจักรพรรดิแล้วดันไปแพ้อันนี้ก็คือจะเสียจักรพรรดิเลยทหารเราโอเคยังไงเนี่ยเหลือรบพิเศษนอบางดีเนี่ยพร้อมใช่หรอพร้อมไหมครับอย่างนี้พร้อมส่วนเรื่องเหรียญเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้มารับที่ CC นะครับถ้าพูดแบบนี้แล้วก็ขอญาติไปถอนติดตั้งก่อนละกันต้องจับก่อนครับอุ้ยหดซื้อไปจับก่อนเดี๋ยวจะให้ก็ถอนไปติดตั้งไงทีละแก๊งว่าผมกินพื้นที่จะจับจับได้คู่ใครอันนี้จะเป็นแจ็คเล่นบาจ็คแค่รอบแรกก่อนนะครับก็คือว่าจะจับแค่คู่เดียวก่อนไม่ชอบหรอกอันนี้ผมถามนิดนึงครับว่ามันคัดยังไงครับในเมื่อมี8แก๊งเจอกันหมดหรือยังไงครับอธิบายหน่อยผมไม่ทราบเท่าที่คิดไว้เพราะไม่อยากให้เวลายืดเยื้อครับจะเจอแค่2แก๊งเท่านั้นครับสองใน7อะเรารวมเราเป็น1ถ้าดวงดีก็หวานหมูเลยนะก๊อฟใช่ผมก็เคยพูดไปแล้วครับแต่มันต้องการความกระชับมิตรอะแบบว่าต้องการความรวดเร็วครับมันก็เลยได้ประมาณงั้นมันต้องจับเป็นเดือนเลยนะโอเคคือตอนแรกอะผมลองดูตอนแรกผมบอกเอ็กว่าให้เราเปลี่ยนเกมเพลย์ไหมแต่แบบเหมือนแบบเวลามันกระชั้นชิดอะนะแล้วเอ็กอยากได้ไวๆก่อนก็เลยแบบลองดูก่อนครับใช่ว่ามันจะมีอะไรเกิดเพราะว่าหนึ่งเราต้องตั้งมาเพื่อว่าเพื่อของเพื่ออะไรอีกถูกปะก็อย่างนี้อะไรอีกถ้าเกิดเขาดวงดีแล้วเราไม่ได้เราก็ไปชิงเขาใหม่ได้อยู่แล้วนี่ได้หมดเลยใช่โอเคตามนั้นมันต้องลองอ่ะของเนี้ยไม่ลองก็ไม่รู้หรอกไม่มีทางได้ไม่อยู่ไม่ได้นานอยู่ดีเก่งผมเก่งทุกแก๊งแหละแต่แค่อันนี้ที่ผมพูดคือผมไม่ได้ดูถูกแต่ว่าผมเห็นบางแก๊งคนแบบยังไม่พร้อมไงอันนั้นแหละครับคือถ้าเกิดไปเจอเนี่ยคือดวงดีสำหรับผมเลยครับผมไปเจอนะโอเคก็จะมีทั้งหมด4กลุ่มนะครับจับได้เลข1ก็คือเจอกับเลข1ด้วยกันจับแล้วเหรอจับก่อนเลยจับก่อนเลยเลยยังไงก่อนเลยระเบิดอ่ะเชิญตัวแทนมาเลยครับไปจับจับท้ายสุดไว้ครับท้ายสุดขอท้ายสุดครับขอท้ายสุดครับขอแบบไม่ใช้ดวงอ่ะขอแบบใครก็ได้เอ้าเขายังไม่เจอพันธมิตรเว้ย Demon Head 7 Year เสียไม่ได้ลูฟี่รอคิสจักรพรรดิใหม่จะมาตบจักรพรรดิเก่าโอเคมังกี้คิงเพราะว่าที่เหมาะสุดก็คือมังกี้คิงDemon Headเซเว่นเดียเสียไม่ได้เนี่ยมาเป็นสิทธิ์จักรพรรดิแน่นอนใช่รุ่นถัดไปแน่นอนผมคิดว่าถ้าแข็งพอนะแล้วประเทศได้ไม่มีปัญญานะแกงขยะขนาดนั้นไม่น่านะใช่จริงไปกดแล้วขึ้นมาก็โดนกระทืบอยู่ดีอ่ะดีนะไม่มีใครอยู่รู้แค่เราพี่อ่ะไปกดไม่พูดต่อหน้าก็ได้แจ็คก็พูดต่อหน้าได้อยู่แล้วพูดได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่ติดจริงไปกดใครวะยอดถ้าพูดให้แกงเอซับอะไรที่ปล่อยเช่ารถได้ยินนะในแกงขยะไอ้เดมอนเฮดอ่ะไม่ขึ้นมาหรอกทำไมเขาได้เลข4เหมือนกันทะลุกระชาเด้อเลข4เหมือนกันคือเจอกันเองกินแปลกกินกูแปลกมากเลข3ยังไม่มาเลยทำไมเขาไม่ให้ยืมมาจากพี่มูอันนี้ปล่อยเช่าจริงเหรอเนี่ยอะไรนะไม่รู้อ่ะเขามาขอเอาดีๆพี่ปล่อยเช่าจริงหรอได้ปล่อยเช่าไปต่อครับเป็นตำรวจอยู่ครับเห็นมั้ยเนี่ยโอ้แล้วประมูลไม่เคยปล่อยใครครับอ๋อที่บอกว่าเงินไม่ติดปะ
พี่ปล่อยรถอะไรไปอ่ะครับเหลือ JK มาจับด้วยครับอันนี้ผมเซลเขาได้เนี่ยเจอกูเจอ JK ชัวร์เลยครับลอยผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาปล่อยเช่ารถกาชาเลยนั่นไงเว้ยตัวแล้วเย้แซบว่ะเอาเจ๊ไม่ต้องตบ ASAP ASAP ก็ไม่ได้เล่นเลยใช่ป่ะจักรพรรดิอ่ะเอาเลยไม่เขามีเล่น2รอบครับเล่น2รอบอ๋อเล่น2รอบคิดว่ารอบเดียวไปเลยสมมุติถ้า ASAP ไปเจอแก๊งอื่นแล้วทำตีคะแนนก็ยังไงก็ติดเสียพลาดอยู่ดีอีกรอบไปเจอโคอีทีว่า ASAP มือเลยนะวันหลังอ่ะพี่รู้ป่ะสนุกครับถ้าแบบแฮมมาเราก็สามารถไปนี่ได้ไปชิงได้มีปัญหาประมาทไม่ได้นะเว้ยพี่ข้าวข้าวดาวเนียชมัยพันไอพีพี่มิดพี่ข้าวข้าวดาวเนียชมัยเราต้องขึ้นก่อนไหมพันได้พี่ไม่ปัญหางั้นเราไปปล่อยรถเช่าให้เด็กกันดีกว่าดาวเนียไม่มีอยากพี่นะไปกูมีเอ้ยกูมีนี่อยู่แต่ดาวเนียพี่น้องพี่ให้ยืมอินเวดไปนะกูข้าวข้าวใครเนี่ยอ่ะมึงอธิบายให้กูฟังได้ปะเราพี่แตกไปสองเสียงไงพี่ก็ต้องเลือกก็แหละพี่จะเอาข้างไหนเลือกข้างซ้ายไม่เจ็บนะแต่เลือกข้างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาปล่อยก็ได้ใช่ไหมพี่แล้วแต่เราจะปล่อยให้เช่าเลยได้ปะเออทำไมเป็นฮิตจังอ่ะทำไมฮิตจังอ่ะคุณถามไม่ดีทำไมสี่ยันมาถึงทำแบบนี้นะครับพรุ่งนี้มาเอาไม่ก็พวกเฮียมันทำไงนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะบอกว่าน่าจะเป็นมาสุกมาเสาอย่างที่ทุกคนขอกันว่ามาสุกมาเสาจะเริ่มเล่นเดี๋ยวเราจะจับตารางให้ดูว่าใครกลัวใครแล้วก็เล่นเวลาไหนปล่อยเช้าเลยไงปล่อยเช้าไงเยอะแยะไปแล้วไอ้แจ็คเลยว่าไม่ได้ล็อกนะครับไม่ได้ล็อกครับอันนี้อะไรนะพี่เราเยอะไงกินเช้าเยอะไงอย่าลืมนะครับ2 ทุ่มถึง 2ไม่เป็นไรพี่แผนนี้ผมไม่ลืมอยู่แล้วใครทำอะไรผมไม่ลืมอยู่แล้วพี่ไม่เป็นไรเริ่มไม่ไหวแล้ววะพี่รักมันเอ็นดูมันก็อยู่มันก็ได้ไหมหรือก่อนใครอยากได้อะไรเพิ่มไหมแต่พี่ก็ไม่เจอผมไหมในนั้นได้เลยเดียวมีประมาทหรือเปล่าตอนเราเต็มยังอ่ะเอาอันนี้ขอเวลากับวันที่ชัดชัดเจนด้วยครับว่ายังไงใครเจอวันไหนเดี๋ยวจะเป็นวันศุกร์กับวันเสาร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะประกาศให้ชัดเจนครับแล้วก็มารับเหรียญแล้วก็มาแลกของไปเตรียมพร้อมได้เลยกูดูดตะกี้นี้แล้วมันวางอยู่บนโต๊ะคอมนี่แหละแล้วมันหายไปไหนเนี่ยเจแซปเราต้องแกงที่ไม่มีสตอรี่นะครับอาจจะได้เล่นก่อนแน่นอนครับส่วนมากถ้าเรื่องเจอ40เดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวออกไปเจอกันเลยเนี่ยเอาเลยเดี๋ยวคุยทีเลยนะเรื่อง40หรอกอะไรนึงอะไรนะเล่นไวสุดวันไหนวันศุกร์กับเสาร์นี้ไงครับอย่างที่ทุกคนขอโอ้หายจริงนะเว้ยเอาแล้วไอ้มันไวกับศุกร์กับเสาร์ถูกป่ะเดี๋ยวค่อยถามตอนจบก็ได้เดี๋ยวรอเคลียร์สรุปให้เลยโอ้ยอ่ะเอาไหมโอเคนะนั่นก็ตามนี้ครับไม่มีอะไรครับนั่นก็แยกย้ายกับได้ครับเดี๋ยวจะไปลิงเรื่องสี่ครับขอคุยเอซับหน้าทีซีหน่อยครับครับครับไป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 ผมยังรวยผมยังรวยผมอยากแล้วไป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 Family สตรีมันคิดและดูดีเขาทองกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองมันควรกินได้ช่ามใช่มาบอกว่า JK สิตีของมันกูก็ฟังทั้งหมดไม่เชื่อมันยอมไม่ดูดีเฮ้ยบอกเจ้าของมาเทว่าทำเหี้ยอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เขาขา